นับว่าใหญ่ที่สุดในโลกก็ว่าได้แม้แต่แม่ชีที่ขึ้นมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อเพชรยังไม่มีสัมผัสใดของวัดแม่ชีปลายสิ้นปีลูกทุกคนจะเริ่มเติบโตครอบครัวของท่านหลวงพ่อเขียนของไร่ของนามีลูกจ้างหลายคนมีฐานะมั่งคั่งมั่นคงเด็กชายขาวที่ทำงานในวัดกับเพื่อนตามของไร่ของนาและก็ได้เล่นเป็นด้วยหลายอย่างรอยพระพุทธบาทสามารถบรรจุคนนั่ง100 คน